าละครับผมสวัสดีครับจูบผมสองชามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเราทำการเล่นมินิวอลกันนะครับแต่มินิวอลในวันนี้นะครับเราทำการเล่นมินิวอล Attack on Titan นะครับผมตืด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 โอ้โหนั่นแม่งเล่นยากมากทุกคนเฮ้ยมีเฮ้ยเห็นท่านตายเลยท่านตายเป็นเออมันดีสุดจริงๆมันทันดาเมจด้วยเหรอพี่มินิวอลแอทแทคออนไททันนะครับซึ่งมินิวอลแอทแทคออนไททันมันคืออะไรนะครับมันคือมินิวอลแต่ว่าเราจะเล่นเป็นแนวแอทแทคออนไททันนะครับคือเราสามารถที่จะใช้ความสามารถในการกำจัดไททันได้ด้วยนะครับทุกคนครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็สามารถใช้พวกคานูใช้พวกอะไรพวกนี้นะครับในการไล่ฆ่าไททันได้เลยนะครับตามมาเลยนะครับผมนะเป็นไงไอเบนซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับน้องเบนนะครับผมในการเป็นหน่วยล่าไททันนะครับตอนนี้ไททันอยู่นอกกำแพงเต็มอยู่ในกำแพงบุกในกำแพงเต็มเลยนะครับทำให้เราต้องหาทางปราบปรามไททันนะครับทุกคนซึ่งการปราบปรามไททันนั้นอ่ะไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเราเป็นต้องเอาธนูไล่ยิงไททันนะฮะอย่างที่เราคิดไว้นะโอเคมีลูกศรธนูอยู่อ่ะโอ้ไททันตีกูเบนไททันตีกูไม่ช่วยคิดว่าธนูยิงน่าจะดีที่สุดนะจากที่ดูเนี่ยใช่ไหมธนูมันเอาไงอ่ะธนูซื้อใช่มันแจกฟรีมันแจกฟรีอันนี้เราทำการธนูแล้วยิงไททันก่อนนะครับผมว่าเพราะว่าไททันตอนนี้อยู่เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับเราต้องทำการเริ่มฆ่าไททันก่อนนะครับผมโอ้ไททันธนูยิงผมว่าเรื่องก็ไม่ได้เยอะหรอกไททันอ่ะไม่เยอะอะไรล่ะเยอะก็ได้โอเคเรื่องไม่เยอะขนาดนั้นครับไปทุกคนโอเคโอ้โหไททันแต่ท่านมาตบเราแป๊บเดียวเราก็ตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความสามารถพิเศษในการไล่ฆ่าไททันนะทุกคนนะเราทำการยิงสลิงช็อตไปนะฮะตอนนี้มีเครื่องย้ายสามมิติด้วยนะครับผมจากเคียนให้ดูกันนะฮะแต่ว่าเราใส่ปะวะเราไม่ได้ใส่นี่วะเป็นไงเบนเครื่องย้ายสามมิติเคยมีเปล่าเบนเคยมีเปล่าใช้แล้วใช้ยากมากเลยใช้ยากอ่ะเบนไม่เห็นยากเลยเบนไม่เห็นยากเลยอูเบนกูเจอเบนไอ้พี่เมื่อกี้กูเจอราชาไททันหัวไอ้นั่นน่ะไอเลนร่างใหม่อ่ะร่างฮัมเมดเหรอพี่เอออะไรวะนั่นน่ะโอ้โหแต่ตรงนี้มันแหลกมากทุกคนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดเขาเรียกนะข้อมูลเมืองมาลีนะครับผมแต่อันดับแรกเว้ยคือเราต้องเอาเพชรเว้ยซึ่งเพชรเนี่ยเพชรนี่รู้สึกว่าจะหายากหน่อยนะครับเพชรอะเพชรก็คือเราต้องฆ่าไททันแบบไททันตามที่มันบอกเว้ยเราถึงจะสามารถที่จะได้เพชรมาเห็นปะผมเจอเอเลนมาพี่ใช่เหรอใช่เอเลนเอาเอเลนตายคือถ้าเกิดคือวิธีการมันจะมีวิธีการได้เพชรอยู่หลายวิธีนะครับผมแต่วิธีที่ง่ายสุดนะครับนั่นก็คือการฆ่าไททันก่อนนะครับไททันก่อนก็จะดรอปเพชรด้วยนะครับผมซึ่งเราว่าเมื่อเพชรเราเก็บเพชรครบตามที่เรากำหนดมันกำหนดไว้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ดีๆได้นะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะแปลงร่างเป็นไททันได้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถใช้เข็มพิยาเพื่อแปลงเป็นไททันได้นะฮะเราต้องพยายามใช้เป็นธนูถอยไททันก่อแทนนะฮะไม่งั้นผมว่าไม่น่ารอดจริงๆทุกคนมันโหดมากไททันก่อพวกไอพวกไททันพวกนี้นะครับมันโหดมากนะฮะพยายามที่จะใช้พยายามโจมตีระยะไกลเอานะครับผมเพราะว่าไททันก่อพวกนี้นะครับมันจะทำการดรอปที่เรียกว่าดรอปเพชรด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราต้องทำการยิงไปเรื่อยนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะตายดรอปเพชรมาเยี่ยมเบนยิงตัวไททันมันใช้กี่ก้อนนะพี่ห้าก้อนปะเออใช่ห้าก้อนเออแล้วกูเผื่อไปฆ่าเผื่อไปฆ่านะแบบเบนกูเผื่อไปฆ่าไอ้กูเผื่อไปฆ่าไอ้บีซีไอของเอ้าไม่พี่โทษอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะเบนนะมันมีเยอะเอ็มบีซีมีเยอะโอเคผมมีเข็มฉีดยาแล้วตอนนี้นะครับเบนกูมีเข็มฉีดยาแล้วมึงคอยดูนะเว้ยหนึ่งกินไก่ก่อนกูกินเพิ่มสปีดกับเพิ่มเลือดก่อนมาเบนพร้อมยังพร้อมแล้วพี่ดูกูนะกูอยู่หลังมึงเบนกูอยู่หลังมึงไปพี่ไหนอ่ะจ้าฮู้ฮู้ดูเบนดูกล้าสิกล้าไหมตายใส่ไททันตายอ๋อกูตีไม่ได้เหรอเบนมันไม่รู้ตัวนี้ผมตีไม่ได้ก็น่าจะเอาไปจากที่คิดนะมันน่าจะเอาไปกำจัดไททันนี่ปะไม่เบนมันตีไม่ได้เว้ยมันทำได้แค่วิ่งแบบวิ่งตามไททันอ่ะหลบตายโอ้ยตีตายเบนกูตีไททันไม่ได้เบนโอ้หนักกว่าตีเออโอ้ยกูเกิดเป็นไททันมาเนี่ยรู้สึกแบบมากเฮ้ยเป็นไททันเลยใช้เครื่องยิงสามมิติเลยว่ะบินได้สุดยอดเลยน้องๆตรงนี้จะเป็นอะไรครับเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นทีมสำรวจนะครับเพราะว่าเราใกล้ออกกำแพงแล้วนะครับผมยิ่งเราออกกำแพงลึกเราแน่เจอไททันที่มันน่ากลัวกว่าเดิมเยอะนะครับอันนี้เป็นไททันกรามมีไททันกรามด้วยเบนใช่ภาคใหม่ยังมีครับเอ้ยมันต่อเอ้ยเป็นไททันอะไรอ่ะไททันฟิตาสันติอัพไททันนั้นว่าที่มันนอนอ่ะนอนหน้าลาบอ๋อที่มันที่มันนอนแล้วหน้าลาบอ่ะแล้วแบบที่โคมันไม่มีอ่ะไททันวิปริตอ่ะโอ้ตัวเบลอเลยหน้ามันแดงเลยโอ้ my god เนี่ยตอนนี้เราก็เจอไททันวิปริตนะครับผมซึ่งเราจะไม่ยุ่งกับมันนะฮะไม่มีไอ้มดแดงเลยไอ้มดแดงไหนมึงเจอไอ้มดแดงที่อะไรปิงกระแมงมันเหมือนไอ้มดแดงมันไม่ใช่อันนี้ไททันอะไรวะอ๋อไททันเขาสงครามไททันเขาสงครามไททันเขาสงครามไอ้เบนรู้จักปะไททันเขาสงครามอ่ะครับเมื่อเราเจอไททันเขาสงครามเราต้องสู้กับเขานะครับซึ่งการสู้กับเขาเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะคือถ้าเกิดอยู่ในร่างไททันเนี่ยผมว่าสู้ยากเลยนะเพราะว่าแบบมันคือแบบระยะการตีมันโคตรสั้นเลยทุกคนน้องโอ้ระยะการตีร่างไททันมันอย่างจ้อยเลยน้องๆเลยไม่รู้จะสู้ยังไงเลยวะไททันตอนนี้ผมยังไม่เจอไททันอาร์มิดไททันนี่มันแบบเป็นภารกิจเลยอ่ะมึงเจอไททันในภารกิจยังไททันลิงเหรอผมยังไม่เจอมันมีไททันลิงกับไททันยูมินอ่ะโอเคผมฆ่าไททันเขาสงครามเสร็จแล้วฆ่าได้ไงวะเนี่ยโคตรโหดอ่ะได้เมื่อกี้มันโดนเขาสงครามตีนะไ
ายผมโดนยิงสลิงไปแล้วตกตายยิงสลิงตกตายโง่เข้าเลยโอเคครับตอนนี้เบนซ์เข้ามาไม่ได้นะครับเนื่องจากเบนซ์เนี่ยเจ้าของห้องไม่เสถียรนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมก็คือการฆ่าท่านแอนนี่นะครับจนผมได้เนี่ยได้เพชรมาทั้งหมดเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมต้องทำการเอาเพชรเยอะก่อนนะครับและท่านแอนนี่เนี่ยสามารถปั๊มได้เลยนะครับเพราะท่านแอนนี่เกิดตรงใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับผมสรุปคือมันรูปร่างเหมือนท่านเกาะเลยจนผมคิดว่ามันคือท่านเกาะนะฮะทุกคนฮะจริงๆมันคือท่านแอนนี่นะครับผมน่าเห็นไหมผมก็ใกล้ท่านแอนนี่เอ้าแล้วกูตายจากอะไรเนี่ยผายตกที่สูงตายนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด70กว่าเม็ดเลยนะครับผมนะซึ่ง70กว่าเม็ดนี้นะครับแต่ที่ผมคิดก็คือว่าผมสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ของพวกมาเลได้นะครับเป็นปืนนะครับผมจะทำการซื้อปืนจากพวกมาเลนะฮะแต่ว่าตอนรู้สึกว่าเนื้อก็ไม่พอว่ะผมว่าผมต้องไปปั๊มเนื้อก่อนทุกคนเนื้อจากที่เรารู้กันนะครับก็คือว่าก็ต้องปั๊มมาตรงปั๊มตรงนี้นะฮะปั๊มจากไอ้ตรงไททันพวกนี้นะครับผมนี่เป็นที่ปั๊มเนื้อที่ปั๊มเนื้อชั้นดีนะครับผมนะก็เป็นที่ปั๊มเนื้อชั้นยอดนะครับผมก็ต้องปั๊มเนื้ออย่างพวกไททันพวกนี้กันนะฮะซึ่งถามว่าไททันพวกนี้มันโหดมั้ยก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับผมก็ปั๊มเนื้อกันแบบชิวๆได้นะฮะเมื่อฆ่าเสร็จแล้วเรากินขนมปังเว้ยกินขนมปังเสร็จอ่ะแล้วก็จะเหมือนเอามาตากสำหรับไททันพวกนี้สักระยะนึงนะครับผมเป็นประมาณสัก8วินะครับผมในการที่เราจะไปซัดไททันพวกนี้แบบชิวๆได้นะฮะโอ้โหโคตรสบายอ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องพาทุกคนไปหาไททันลิงก่อนให้ได้นะครับผมเพราะว่าไททันลิงนี่รู้สึกเป็นตัวแปรสำคัญมากนะครับในการที่เราจะเล่นเกมไททันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมทำการปั๊มไททันก่อนแล้วกันนะครับผมอันดับแรกนะฮะจากที่เราคิดไว้นี่อะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยผมมันวิ่งยิ่งเยอะพลังผมยิ่งเพิ่มอ่ะโอเคครับผมต้องการปืนมาเลย์ครับผมอุปกรณ์ที่แพงที่สุดในของพวกมาเลย์คือปืนมาเลย์นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นปืนแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับผมมีปืนโหมีทั้งปืนก๊อกแล้วก็ปืนสไนเปอร์นะน้องๆซึ่งน้องว่าผมไม่รู้ว่าสไนเปอร์ยิงแรงหรือเปล่านะฮะลองดูนะจ๊ะสี่ทีไม่ตายครับผมโอเคต้องยิงสัก5นัดนะครับถึงจะตายนะครับสำหรับไททันปกตินะครับผมแล้วปืนเนี่ยสามสี่ห้าพลาดไม่ตายครับหกต้องยิง6นัดถึงตายนะครับสำหรับไททันปกตินะครับเรียกว่าถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะฮะน้องๆเรียกว่ามันก็ถือว่าอยู่ได้นะครับผมจะไปสู้กับไททันนี่แล้วกันครับไททันบูสต์นะครับผมเพราะว่าตัวเขาใหญ่มากผมก็จะเป็นคนที่บุกเขาเองนะฮะมาตู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 ผมไม่ต้องตีเขาจากไหนเนี่ยไททันมือมาเนี่ยผมไม่รู้ผมต้องตีเขาจากไหนไงตีผมตีเขาโดนละตีเขาโดนละโอ้แล้วรู้สึกการตีการสู้กับไททันมือมายากมากนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องโจมตีเขาจากไหนนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ลำบากสำหรับผมมากนะครับผมเอ้ยไททันลิงเมื่อกี้เห็นป่ะผมบอกแล้วผมไม่รู้ว่าไททันนี่ไงผมเจอไททันลิงแล้วไททันลิงอยู่นี่เนี้ยโอเคผมเจอไททันลิงแล้วทุกคนไททันลิงนี่รู้สึกว่าถ้าผมจะมันน่าจะเก่งเรื่องการปาหินนะครับจากการที่ผมดูไว้ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องการปาหินนี่ผมให้ที่หนึ่งแล้วกันนะอันนี้แย่งสีหนูไปแล้วชิบหายแล้วผมต้องมานั่งฆ่าไททันลิงใหม่นะโคตรเยอะโคตรเยอะทุกคนน้องๆเยอะมากโอ้โหโอเคผมฆ่าไททันลิงไปแล้วตอนนี้เหลือเพชรอยู่ทั้งหมด15เม็ดนะครับเอาง่ายคือมันสามารถปั๊มเพชรจากแอนนี่เลยเว้ยเนี่ยแอนนี่เป็นตัวปั๊มเพชรชั้นดีนะฮะซึ่งเราจะไม่ยุ่งแอนนี่ไปนี่ไปก่อนโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเจอไททันทุกตัวแล้วนะครับก็จะมีไททันลิงไททันเกาะมันก็คือไททันกระสอบทรายแหละแล้วก็เป็นไททันมหึมานะครับผมแล้วก็เป็นไททันที่โหดที่สุดก็จะเป็นไททันข้อสงครามนะครับจากที่เราดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อสงครามอีกรอบแล้วกันนะฮะอุ้ยเชียร์พวกมาเลย เป็นกับมาที่ดันมาถิ่นมาเลย์ใช้โอ้เพราะว่าไททันข้อสงครามจะอยู่กับพวกมาเลย์นะครับผมไม่ต้องทำการมาที่ถิ่นมาเลย์รอบนึงครับข้อสงครามที่ผมต้องซื้อสู้ด้วยลูกปืนนะฮะเพราะว่าตัวเขาโหดมากนะครับตีไม่กี่ทีเราตายกันแล้วนะฮะสำหรับไททันข้อสงครามตัวนี้นะครับผมก็ใช้บัคสู้กันแล้วกันนะเบื่อชอบกินลูกปืนชอบกินลูกปืนเนี่ยเขาจะดรอปเพชรมาทั้งหมด3เม็ดนะครับถือว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะโอเคก็มานี่นะครับผมสำหรับแอทแทคของไททันนะครับก็สำหรับคนไหนนะครับผมที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้หรือชอบอะไรแนวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพิ่มมูลค่าสู่2ล้านซับทุกคนนะโอเคสำหรับนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละบาย